ก็จะเป็นไฟฉายนาฬิกาข้อมือนะคะเราจะมาดูแสงไฟกันนี่จะเป็นโหมดสว่างมากนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโหมดสว่างน้อยค่ะต่อไปอีกโหมดสุดท้ายนะคะจะเป็นโหมดกดค้างจะเป็นโหมดไฟกระพริบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทาง SG Gadget จะมารีวิวไฟฉายนาฬิกาแรงสูงนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น B98 ค่ะเรามาดูเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะคะนี่จะเป็นตัวไฟฉายสำหรับภายนอกนะคะก็จะเป็นสายนาฬิกาแบบผ้าไนลอนนะคะที่เป็นผ้าสำหรับทำสายนาฬิกาค่ะจะมีความทนทานนะคะแล้วก็มีการถักทออย่างดีนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติก ABS นะคะนี่นะคะสำหรับโหมดการทำงานนะคะก็จะมีอยู่ถึง3โหมดด้วยกันโหมดแรกก็จะเป็นโหมดสว่างมากสว่างน้อยแล้วก็ไฟกระพริบค่ะตัวหลอดของไฟฉายนาฬิกานะคะจะเป็นคลี LED นะคะ600ลูเมนค่ะจะเป็นแสงไฟสีขาวนะคะส่วนหน้าจอนะคะจะมีหน้าจอ LCD ค่ะมีวันที่เวลาบอกนะคะทำให้ใช้งานสะดวกค่ะส่วนการชาร์จนะคะเราก็จะใช้สาย USB ในการชาร์จนั่นเองค่ะตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษอีกอย่างนึงคือมีเข็มทิศนะคะส่วนการกันน้ำนั้นก็จะเป็นมาตรฐาน IPX6นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้งานดูนะคะสำหรับการใช้งานไฟฉายนะคะกดปุ่มด้านบนนี้นะคะ1ครั้งค่ะหน้าจอก็จะแสดงของตัว H นะคะแล้วก็1แล้วก็16นะคะแล้วต่อไปนะคะก็กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นไฟสว่างน้อยนะคะจะเป็นตัว L 6แล้วก็19เลข19ค่ะถ้ากดปุ่มค้างนะคะจะเป็นโหมดกระพริบนะคะนี่ค่ะสำหรับการดูเวลานะคะให้เรากดปุ่มด้านล่างนะคะอันนี้คือการดูเวลาปัจจุบันถ้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวันที่กับเดือนปัจจุบันนะคะสำหรับไฟฉายนาฬิกาตัวนี้นะคะก็เหมาะกับกิจกรรมใช้งานทั่วไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตกปลากลางคืนหรือว่าจะไปปีนเขานะคะหรือว่าวิ่งในเวลาช่วงเช้าหรือว่าจะไปออกไปแคมปิ้งก็ได้ค่ะหรือแม้แต่การปั่นจักรยานหรือการดำน้ำก็สามารถใช้งานได้นะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.sjgadget.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ